ของการที่เราต้องบอกต้องคุยกันนะคะมันไม่ใช่แค่ทำหน้าที่บอกมีอะไรก็บอกไปแล้วจบแต่ว่ามันมีอะไรที่มันสำคัญกว่านั้นที่ทำให้เราต้องได้ยินความต้องการของผู้ป่วยเราต้องได้ยินคนที่อยู่รอบข้างเราที่เขาก็ล้วนแต่อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อให้คนที่เขารักจากไปอย่างสงบเช่นเดียวกันนะคะทำไงถึงเราจะสามารถที่จะเข้าใจความหมายที่มันซ่อนอยู่ของการบอกอะไรบางอย่างนะคะมันคงไม่ใช่ เรื่องอะไรก็ได้เนาะแต่มันคงเป็นอะไรที่มันมีความหมายกับเรานะคะก็เลยอยากให้ท่านวิทยากรทั้ง4ท่านได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์เนาะในมุมที่แต่ละท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะหลวงพี่โกเนี่ยก็เยี่ยมผู้ป่วยมาพอสมควรเนาะก็ได้รับนิมนต์อยู่เนืองๆ นะคะแล้วก็ทั้งน้องจิ๋มคุณหมอตองรู้จักอยู่แล้วเนาะแล้วก็คุณมอดนะคะก็ขออนุญาตแนะนำแบบกันเองนะคุณมอดนี่เสียคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นแบบนางลาออกจากทำงานเลยค่ะเพื่อมาดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ในระหว่างที่ดูแลเนี่ยยังเชื่อว่ามันมีบางอย่างที่มันต้องบอกกันเยอะมากนะคะทั้งสิ่งที่เราไม่อยากบอกและสิ่งที่เราจำเป็นต้องบอกนะคะแล้วในกระบวนการที่ต้องทำอะไรแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นบทเรียนสำคัญบ้างเดี๋ยวม่ออาจจะได้เล่าให้ฟังนะคะส่วนของหมอตองเนี่ยมาใน2บทบาทเลยเป็นคุณหมอที่ต้องบอกความจริงและมักจะเป็นความจริงเกี่ยวกับอาการป่วยให้กับคนไข้อยู่เนืองๆนะคะซึ่งมันก็มีความอึดอัดใจเนาะกับบางกรณีที่เราต้องบอกเขาถ้าไม่บอกเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเขาก็ไม่ได้วางแผนชีวิตนะคะแต่บางทีบอกไปเราก็เห็นอาการเห็นสีหน้าเห็นความทุกข์ในแววตาของเขาเราก็เจ็บปวดไปด้วยนะคะอันนี้ก็ในบทบาทของคุณหมอก็ไม่ง่ายเนาะมันต้องบอกอะนะคะแต่ในอีกบทบาทนึงคุณหมอเองก็เคยเป็นคนป่วยเนาะหลายเรื่องที่แบบมันก็ยากที่จะบอกโดยเฉพาะบอกให้กับคนที่เรารักที่เขารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์อะไรที่มันยากเหลือเกินแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าลูกจะมาเจ็บป่วยเนาะเพื่อให้แม่ดูแลนะคะอันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะตรงนี้ส่วนของจิ๋มเนี่ยโอ้ไหนหลากหลายเรื่องราวเนาะทั้งกับคนไข้แล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยที่เป็นคนป่วยแล้วก็รวมถึงตอนที่ล่าสุดที่ได้ดูแลพี่รินเนาะซึ่งเหมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่งของคุณจิ๋มเลยพี่รินเสียไปได้ร้อยกว่าวันไหมคะเนาะแล้วก็ถึงแม้จิ๋มจะทำงานเรื่องนี้มานะคะแต่ในชีวิตที่ต้องเจอคนที่เรารักและผูกพันมากๆที่เขาต้องจากไปเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องราวที่มันไม่บอกก็ไม่ได้แต่บางเรื่องก็รู้สึกว่าบอกไปก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์นะคะไอ้ตรงเนี้ยมันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรบอกอะไรเราไม่ควรบอกอะไรนะคะอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่จะได้ฟังจากทั้ง3ท่านนะคะส่วนของลุงพี่โกเนี่ยซุ้ยจะขออนุญาตเอาไว้ตอนท้ายนะคะหลังจากที่ฟังทั้ง3ท่านแล้วเนี่ยอยากให้ลุงพี่ช่วยเหมือนกับช่วยสรุปช่วยประมวลหรือช่วยแงะบางประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะได้ไหมเจ้าคะค่ะนะคะถ้างั้น3สาวค่ะท่านใดอยากเริ่มก่อนเชิญค่ะมอนเริ่มก่อนก็จริงๆต้องบอกว่าจากประสบการณ์ตัวเองอะนะคะดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยจนเสียชีวิตคือคุณพ่อเนี่ยเริ่มป่วยก่อนมีความแตกต่าง2เคสเนี่ยมีความแตกต่างเยอะมากเนี่ยจริงๆคือเป็นลูกมีพี่น้อง4คนแต่ตัวเองเป็นลูกสาวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่พาไปหาหมอกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทกับทั้งคุณพ่อคุณแม่แต่จะสนิทกับคุณแม่มากกว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่เงียบๆหน่อยเป็นวิศวกรจะเงียบหน่อยจะคือเขาจะสั่งไว้เลยอย่ายื้อเขานะถ้าเขาเป็นอะไรอย่าฟอกไตถ้าเขาเป็นอะไรอย่าปั๊มหัวใจคือเข้าใจในสิ่งเหล่านี้หมดคือเขามีความชัดเจนมีความชัดเจนมาอย่างดีแต่หมอก็ทำไปหลายอย่างนะพี่ไม่ละค่ะมันไม่ได้ทำเพราะเป็นการยื้อแต่ว่าเป็นการบรรเทาอาการที่เราต้องตัดสินใจคืออย่างที่บอกว่า living will ทำไว้เปลี่ยนได้ไหมมันต้องอยู่กับสถานการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะกับคุณพ่อเนี่ยต้องยอมรับว่าณตอนหลัง
หลังจากที่จบเคสคุณแม่ไปเนี่ยก็รู้สึกคุณพ่อเสียก่อนคุณแม่มีความรู้สึกว่าเราน่าจะได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อมากกว่านี้แต่ว่าบางทีมีความรู้สึกว่าจากสิ่งที่คุณพ่อพูดคือไม่กล้าพูดกับคุณพ่อเพราะมีเหตุผลนะคะเพราะคุณพ่อเหมือนไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนื่องจากว่าไปคือไปหาคุณหมอด้วยกันต้องผ่าตัดคือเราก็บอกเป็นเนื้อร้ายนะที่ท่อน้ำดีค่ะซึ่งก็เป็นแรร์เคสมากสำหรับเมืองไทยคุณพ่อไม่ใช่เป็นคนทานดิบไม่ก็อะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าไปหาหมอด้วยกันมีการผ่าตัดมีการไปฉายแสงจนจบคอร์สนะคะทุกอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นทรายที่แล้วเราก็บอกเป็นเนื้องอกไม่ค่อยไม่ดีนะพ่อก็แต่ก็ไม่อาจจะยอมรับว่าไม่ได้ตอนนั้นเราก็ใหม่มือใหม่มากไม่ได้พูดกับคุณพ่อตรงๆว่ามะเร็งหรือเปล่าเขาก็รับรู้เสร็จเขาก็ไปฉายแสง30ครั้งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยจนจบแล้วพอดีเขาสโตรกก่อนที่จะเริ่มคีโมนะคะก็จากนั้นก็เป็นอัมพฤกษ์ก็กายภาพไปอะไรไปแต่ก็วีคลงเรื่อยๆเพราะว่าจากท่อน้ำดีมันก็จะติดเชื้อง่ายเขาเบรกคุณหมอนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงภาษาหมอเดี๋ยวพวกเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยอยากจะโทษตรงประเด็นนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าพ่อชัดเจนมากเต็มตัวมาดีแต่ว่าคุณแม่ก็ยังรู้สึกว่ามีหลายเรื่องที่น่าจะคุยมากกว่านี้อยากจะถามว่าตอนนั้นน่ะเรากังวลอะไรถึงทำให้มันมีหลายเรื่องที่เราไม่กล้าที่จะคุยกันเพราะเหมือนคุณพ่อไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยเพราะว่าพอไปหาหมอด้วยกันตอนฉายแสงค่ะพอพูดกับคุณหมอว่าพอหมอถามบอกว่ามะเร็งตรงนี้คุณพ่อหันมาผมไม่ได้เป็นมะเร็งอ้าวเรามาหาหมอฉายแสงแต่พ่อบอกพ่อไม่ได้เป็นมะเร็งจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันเลยติดกับตัวเราค่ะว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมรับหรือเปล่าแล้วพอหลังจากนั้นประมาณปีกว่าคุณแม่ก็เป็นมะเร็งที่ปอดเดี๋ยวจะเล่าเคสคุณแม่นิดนึงนะคะแต่ว่าขอข้ามนิดนึงว่าแล้วพอคุณพ่อรู้ว่าคุณแม่เป็นมะเร็งคือเราก็บอกคุณพ่อนะคะเพราะว่ามันต้องมีการรักษาอะไรซึ่งเขาต้องเห็นพี่เลี้ยงคุณพ่อเนี่ยบอกว่าโอ๊ยอาจารย์คือคุณพ่อเป็นอาจารย์เรียกอาจารย์บอกหนูว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นมะเร็งคุณผู้หญิงต่างหากที่เป็นมะเร็งคือเราก็เลยยิ่งรู้สึกตอกย้ำว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมรับเราเลยไม่กล้าพูดอะไรหลายๆอย่างแต่กับคุณแม่เนี่ยวันที่ไปหาหมอด้วยกันเนี่ยพอวันที่ฟังผลนะคะคือพอหมอบอกว่าต้องติดตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแม่ก็รู้แล้วแล้วก็บอกโอเควันไปฟังผลด้วยกันเนี่ยคุณหมอก็ถามว่าจะฟังด้วยกันเลยไหมแม่ก็หันไปถามแม่ว่าไปไหมไปฟังก็เข้าไปฟังด้วยกันสองคนคือพี่น้องเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้มีใครพาคุณแม่ไปหาหมออยู่แล้วมอดพาไปคนเดียวถามแม่ว่าคุณหมอหันมามองหน้าสองคนแล้วบอกให้พูดต่อหน้าคุณแม่เลยเหรอบอกพูดเลยค่ะที่กล้าเนี่ยนะคะเพราะคุณแม่ปฏิบัติธรรมมานานมากแล้วตัวเองกับคุณแม่เนี่ยสนิทกัน